สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลยจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของลอดช่องสิงคโปร์นะคะเป็นขนมเย็นๆนะคะที่ทานได้ชื่นใจในหน้าร้อนนี้เลยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะเริ่มจากน้ำตาลทรายนะคะกะทิค่ะน้ำแข็งป่นแป้งมันน้ำใบเตยคั้นนะคะหรือว่าใบเตยปั่นก็ได้นะคะวันนี้เล็กใช้แบบปั่นนะคะนำใบเตยนะคะไปปั่นแล้วก็กรองให้ละเอียดนะคะจะได้น้ำออกมาสีเขียวเข้มแบบนี้ค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะวันนี้ใช้กลิ่นมะลิด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมและตามด้วยขนุนนะคะอันนี้ก็ซอยเป็นเส้นยาวตามด้วยแป้งมันอีก1ถ้วยนะคะสำหรับทำนวลแป้งค่ะเกลือป่นนะคะและใบเตยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากการทำน้ำกะทิก่อนนั่นเองนะคะเทกะทินะคะลงในกระทะทองเหลืองเลยค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระทะทองเหลืองนะคะใช้หม้อธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีก็เติมเกลือป่นลงไปค่ะจากนี้นะคะเราก็ต้องทิ้งให้ตัวกะทินะคะเดือดแค่เล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในส่วนของน้ำเชื่อมกันเลยค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเริ่มจากการทำในส่วนของน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะใส่น้ำเปล่านะคะลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะนี่ก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใส่กลิ่นมะลิลงไปสักเล็กน้อยนะคะจะทำให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมหวานชื่นใจทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะก็เติมใบเตยลงไปนะคะนอกจากกลิ่นมะลิแล้วเรายังได้กลิ่นของใบเตยหอมๆแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็แค่รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้งวดสักประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะได้น้ำเชื่อมไว้สำหรับทานกับลอดช่องสิงคโปร์แล้วค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะไปเริ่มในส่วนที่3นะคะนั่นก็คือการทำตัวแป้งลอดช่องนั่นเองค่ะในขั้นตอนที่3นี้นะคะเราจะต้องมาทำตัวแป้งลอดช่องสิงคโปร์กันนะคะแต่ทีนี้น้ำใบเตยเนี่ยคุณผู้ชมต้องนำเข้าไมโครเวฟนะคะ4นาทีนะคะจนเดือดค่ะทีนี้ก็เติมแป้งมันนะคะลงในอ่างผสมเลยนะคะทีนี้เราก็จะเติมในส่วนของน้ำใบเตยที่เรานำเข้าไมโครเวฟจนเดือดดีแล้วนะคะค่อยๆเติมลงไปและคนอย่างเร็วนะคะไม่งั้นแป้งจะสุกไม่เสมอกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้ามีผู้ช่วยก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าโบเนี่ยค่อนข้างที่จะดิ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะกวนยากสักนิดนึงอาจจะต้องค่อยๆผสมนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเรารวบแป้งได้เป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดแป้งอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งนะคะจนเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็โรยนวลแป้งนะคะบนเขียงให้ทั่วเลยแล้วก็เตรียมไม้ด้วยนะคะสำหรับนวดแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งสักหน่อยนะคะเพราะแป้งค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่ทีเดียวเสร็จแล้วนะคะก็คลึงแป้งนะคะให้เป็นแท่งยาวแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มในขั้นตอนของการรีดแป้งให้บางนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้คล้ายๆกับการทำบะหมี่เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเคยดูคลิปที่เล็กทำบะหมี่นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะค่อยๆยืดแป้งออกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำแป้งมาตัดนะคะตอนนี้นะคะเลยก็ยืดแป้งนะคะจนบางแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำมาตัดนะคะขนาดที่เราใช้ในวันนี้ประมาณกว้างเส้นนะคะในความยาวนะคะประมาณ5นิ้วนะคะเดี๋ยวขอทบแป้งนิดนึงนะคะค่อนข้างยาวเสร็จแล้วก็หั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเหมือนบะหมี่เลยนะคะขนาดนะคะเราจะไม่หนามากนะคะประมาณสัก
ไม่เกิน2มิลค่ะถ้าหนากว่านี้เนี่ยจะรับประทานไม่อร่อยนะคะและทีนี้เวลาที่เราหั่นเส้นแบบนี้นะคะอาจจะทำให้เขาติดกันได้นะคะอย่าลืมที่จะต้องโรยนวลแป้งด้วยค่ะหลังจากนะคะที่เราทำในส่วนของลอดช่องเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องนำมาต้มนะคะเพราะฉะนั้นต้มน้ำให้เดือดค่ะคุณผู้ชมจะต้มทีเดียวหมดเลยก็ได้นะคะแต่หม้อที่ใช้ต้มจะต้องใบใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะนอกเหนือจากลาดช่องสิงคโปร์แบบนี้แล้วนะคะยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะเดี๋ยวเรารอให้ตัวของลาดช่องสิงคโปร์นะคะสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นนะคะเพื่อให้หยุดการสุกนั่นเองนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะตอนนี้ลอยหน้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราช้อนขึ้นมานะคะและพักไว้ในน้ำเย็นค่ะสำหรับสีสันต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะถ้าเกิดหาใบเตยสดแบบนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยนะคะลงต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะสุดท้ายก็จะมาจัดเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าหน้าตาที่เสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะและก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องตักตัวลอดช่องนะคะมาใส่ไว้ในน้ำกระทินะคะกระทิเนี่ยจะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะไม่ควรใส่ในกระทิที่ยังร้อนอยู่นะคะไม่งั้นจะทำให้เส้นลอดช่องเนี่ยเขาสุกและเปื่อยเกินไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะช้อนขึ้นมานะคะแล้วก็เสด็จน้ำไม่แห้งเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะใครๆก็ชอบทานทีเดียวเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีคนในครอบครัวค่อนข้างมากนะคะก็ทำปริมาณเยอะแบบที่เล็กทำในวันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะทำทานแค่ 2-3 คนนะคะก็สามารถลดสูตรได้ค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็แค่จัดเสิร์ฟเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมแก้วทรงสูงแบบนี้นะคะและใส่น้ำแข็งป่นลงไปค่ะนี่ก็เติมตัวลอดช่องนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำกระทิค่ะและเพิ่มความหวานให้เมนูนี้ด้วยนะคะกับน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงต้นขอเติมน้ำกะทิอีกสักนิดนะคะและโรยหน้านะคะด้วยขนุนนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลอดช่องสิงคโปร์นะอีกหนึ่งเมนูที่เราทำเองทานได้ที่บ้านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนกับ foodtravel.tv ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ